ยอมรับโอ้จะชวนเธอนะเก็บทรงไว้ซันเก็บทรงไว้เก็บทรงไว้เพื่อนโอ้โอ้ตายกูตายโอ้ยทุกคนโอ้ยโอ้ยมันจะกระชุ่มกระชวยจริงๆเลยไปแคทเกมมาครับทุกคนก็หลังจากที่เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ไปดูสาวในTikTok มานะครับก็ดูโรคจิตมากเลยนะครับถ้าผมทำอย่างนี้นะครับทุกคนจริงๆโคตรโรคจิตเลย โอเคก็นะครับกราบสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเรียกว่าส่องสาวนะครับไม่ใช่ผู้เล่นคือวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยคิดไอเดียหนึ่งได้นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยผมจะทำผลปีศาจแล้วตอนนี้มีผลอะไรตื่นบ้างนะตอนนี้มีผลแสงผลหนวดดำผลไฟผลน้ำแข็งผลสัตว์สะเทือนตอนนี้มีผลตื่นทั้งหมดอยู่5ผลนะครับทุกคนมีผลตื่นทั้งหมดอยู่5ผลนะครับแต่ว่าดาบที่เป็นดาบ V2 นะครับมีอยู่แค่3เล่มเท่านั้นเองใช่ครับครับตบมือสิผมอุตส่าห์หาข่าวมาใครๆก็รู้นะครับใช่ก่อนทุกคนดาบที่เป็น V2 นะครับมีอยู่3ดาบนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะดาบเล่มแรกนะครับก็คือเป็นเซเบอร์นะครับเซเบอร์ V2 ครับวิธีได้เซเบอร์นะครับก็คือเราต้องไปตีแชงคูดที่โลกเก่านะครับทุกคนใช่แล้วตีเชงคูดโลกเก่านะพอจะตีเชงคูดโลกเก่าได้แล้วเนี่ยมันก็จะได้ดาบเซเบอร์มาจะเป็น V แรกนะครับส่วน V2 เนี่ยเราต้องไปทำอะไรหลายๆอย่างนะครับไปว่าใครที่อยากให้ผมสอนทำเซเบอร์ V2 ครับก็คอมเมนต์มาซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะได้ทำเพราะว่ามีหลายคนมากนะครับที่ทำไปแล้วแล้วก็มีหลายคนที่มีเซเบอร์ V2 เยอะนะครับก็คร่าวๆก็จะให้เราไปทำอะไรสักอย่างนี่แหละจากนั้นให้เราไปฆ่าคนที่มีเซเบอร์ V2 ประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้เซเบอร์ V2 มาก็ถามว่าแรงไหมผมคิดว่าสกิลมันแรงมากเลยนะครับแล้วก็เป็นดาบที่ผมเคยใช้ล่าข้าวหัวเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าดาบมันแรงจริงอันนี้เนี่ยไม่ได้ขี้โม้นะครับมันแรงจริงๆอ่ะดาบอื่นเนี่ยกูขี้โม้อ่ะครับแต่นี่มันสกิลมันแรงนะครับใช่แต่นี้ผมไม่ได้อัพดาบไงผมอัพผลตอนนี้ผมเล่นสายผลอยู่ไว้ว่าผมจะล่าข้าวหัวนั่นเองนะครับทุกคนโอเคถอดจากเซเบอร์ V2 นะครับก็จะเป็นอะไรนะบิเซนโตนะครับบิเซนโตมี V2 เหมือนกันนะครับทุกคนเผื่อใครไม่รู้เนาะวิธีได้บิเซนโต V2 นะครับก็จะยากกว่าคนอื่นเขาหน่อยนะครับผมประกันรับประกันเลยว่าคนที่มีบิเซนโต V2 นะครับมีน้อยมากคือแบบน้อยสุดๆนะครับประมาณ 100% ของเซิร์ฟนะครับจะมีอยู่ประมาณ 10% ของเซิร์ฟที่มีบิเซนโต V2 นะครับเพราะว่าคือมันไม่ค่อยโหดมั้งมันไม่ค่อยโหดแล้วก็เป็นดาบที่สกิลค่อนข้างช้านะครับตีช้าด้วยก็เลยไม่มีใครนิยมเล่นหนึ่งนั้นก็มีผมที่ไม่เล่น แล้วก็เซเบอร์ V2 นะครับหนึ่งเอ้ยบิเซนโต V2 นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยไม่มีกู ใช่ไม่มีถ้าว่าทำไมผมถึงไม่เอาเซเบอร์ V2 ทุยทำไมผมถึงไม่ทำบิเซนโต V2 ก็เพราะว่ามันต้อง AFK ในโลกเก่าเนี่ยถึง5ชั่วโมงเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย5ชั่วโมงเพื่อรอบอสหนวดเขาเกิดครับพอบอสหนวดเขาเกิดเนี่ยเราก็ไปตีบอสหนวดเขาเอาครับแล้วก็เป็นอัตราดรอปด้วยนะไอสัตว์คือมันไม่ได้ดรอปให้ทุกคนที่ตีครับแม่งดาบกากและยังดรอปยากอีกปะโถเมื่อผมแคสในจีมอะครับคือดาบมันไม่ได้โหดนะแต่ว่าให้หายากชิบหายแต่มันก็เป็นดาบแล้วนะครับใครที่มีก็อาจจะเป็นสมบัติแห่งวันพีซเลยก็ว่าได้นะครับทุกคนในกูเวอร์อีกแล้วโอเคดาบต่อไปนะครับที่ทุกคนรู้เลยก็เป็นดาบนะครับทุกคนเดี๋ยวเผื่อทุกคนยังไม่รู้นะผมเพิ่งได้ว่ามันตีช้าแค่ไหนดูดิมันตีโคตรอืดอ่ะดูนะ3 2 1น่ะแล้วดูสกิลมันไม่ได้ไกลนะอันนี้คือ V แรกนะครับทุกคนแค่ V แรกมันก็กากแล้วอ่ะเข้าเลยไม่เอา V2 ใช่มั้ยสกิลมันก็โคตรใกล้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น V2 ผมไม่รู้ว่ามันจะแรงขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่เห็นใครเอามาเล่นเนาะอาจจะไม่โหดไม่แรงก็ว่าได้ประมาณนั้นคือมันไม่แรงจริงอ่ะดูดิอย่ากูบอกเขาไม่มีใครกลัวกูเลยตอนเนี้ยเล่นได้เล่นได้เล่นอ้าวเฮ้ยได้เล่นทุกคนได้เล่นได้เล่นได้เล่นนะมึงอ่ะมาได้เล่นได้เล่นบ่ได้เล่นบ่เฮ้ยได้เล่นบ่เฮ้ยอย่าทำให้สันขึ้นเข้าใจไหมคนนี้เขาไม่เล่นนะแล้วก็จะมายุ่งกับเขาละกันเอาไงเจ้าอีกไหมฮะสันไม่อยากจะโม้หรอกว่าสันอ่ะคือไก่โอเคเราไปที่ดาบต่อไปนะครับก็เป็นดาบดักเบ็ด V2
ใช่ถามว่าดาบดาร์คเบด V2 นะครับทุกคนมันโหดหรือเปล่านะครับเราต้องไปดูสกิลมันครับก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันโหดนะครับล่าสุดก็มีอัปเดตเกี่ยวกับ V2 ให้มันแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะล่าสุดก็นานแล้วแหละน่าต้องตั้งแพทที่แล้วเลยนะครับซึ่งตอนนี้ดาบที่คนฮิตเล่นก็จะเป็น3ดาบนะครับส่วนดาบไหนแรงสุดก็เป็นดาบอ่านไปดูคลิปที่ผมเคยทำนะครับว่าดาบไหนแรงสุดระหว่าง3ดาบกับโยรุนะครับก็ไปดูนะครับใช่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วที่ผมแต่ตอนนี้นะครับดาบเซเบอร์ทุยโยรุ V2 เนี่ยเป็นดาบที่คนมีเยอะมากเลยครับเพราะว่ามันทำง่ายนะครับทำง่ายแล้วก็คือทำง่ายแล้วก็ใช้เวลมาเยอะใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับทุกคนไม่ถึงวันก็ทำได้แล้วนะเผื่อไม่ถึง2ชั่วโมงได้ช้ำก็ทำได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นดาบที่คนโหดส่วนใหญ่ใช้ล่าฆ่าหัวเลยนะครับอันนี้เนี่ยแต่ช่วงนี้เนี่ยคนโหดเขาน่าจะเปลี่ยนไปเล่นผลปีศาจใช่เพราะผลปีศาจมันโกงครับใครๆก็อยากเล่นช่วงเนี้ยใช่ไหมทุกคนอือฮึเอาเปิดเฉยว่ะคือดูดเดี๋ยวก็ตบไก่อีกไอ้ผลเกิดอ้าวผลเกิดได้แล้วทุกคนผมไปหาผลแป๊บนึงศาสตร์โอ้ยยังมีขวางทางอย่าเลยมีขวางทางเลยไม่ชอบเลยไหนวะไหนวะผลไหนเกิดอยู่ตรงไหนวะเอาตรงนี้เหรอเฮ้ยอะมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคทุกคนสรุปเลยนะครับดาบที่โหดที่สุดใน V2 นะครับเห็นทีว่าจะเป็นโยรุนะครับผมเพราะว่าเซเบอร์นะครับถึงจะสกิลแรงแต่ก็ดาเมจเรื่องแบบการคอมโบอะไรอย่างงี้ครับไม่แรงเท่าโยรุแน่นอนเพราะว่าโยรุก็ได้ปรับมาใหม่โหดมากเลยนะครับก็เซเบอร์ไม่โหดเท่าโยรุนะครับตามนั้นส่วนดิเซนโตเนี่ยตัดเลยนะครับแม่งกากชิบหายส่วนใครจะว่าโหดก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่สำหรับผมก็คือมันคือไม่โหดแล้วสำหรับผมคือดิเซนโตคือไก่ไปเลยนะครับส่วนเซเบอร์กับโยโรนี่คือยังได้นะครับเซเบอร์ก็ยังพอฟัดพอเหวี่ยงได้เนาะเซเบอร์ก็ยังโหดอยู่นะครับแต่บิเซนโตตอนนั้นนะครับตัดออกจากกองมรดกนะครับบิเซนโต คือไก่อ่ะเอาง่ายคือบิเซนโตวิสอนก็ไม่มีใครเล่นใช่ไหมล่ะช่วงนี้ก็มีแต่คนแบบเล่นโยโรนะครับถ้าเป็นดาบก็มีโยโรกับ3ดาบแค่นั้นเองนะครับดาบอื่นก็ไม่มีใครเล่นเลยตามนั้นโหดจัดโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้เราก็ไม่ได้มาบวกให้คนดูนะครับแต่ก็ฆ่าไปได้2คนนะหวังว่าทุกคนก็จะชอบคลิปนี้นะครับทุกคนก็สาระนะครับนานๆทีสาระบ้างช่องผมอะไลฟ์สาระมาเยอะมากเลยครับก็เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe ผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ขอไปส่องสาว TikTok ก่อนจุ๊บๆรักทุกคนนะครับกด Subscribe ได้ถึง 20,000 นะครับทุกคนไปละบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหทุกคนครับอย่ามองครับทุกคนอุ้ยมันจะขาวเหลือเกินอุ้ยผมเหมือนโรคจิตจริงๆนะชิบหายยิ่งดูนี่กูยิ่งเหมือนโรคจิตเลยโอ้ my god โอ้โหคือดีไปหมดเหมือนโรคจิตเลยว่ะอ่ะอะไรนี่จะเลือกใครก็เลือกได้นะครับผมไม่เสี่ยงครับใครจะเลือกผมก็รีบเลือกมานะครับผมรออยู่ที่เดิมนะฮะครับจากคนโจรครับผมก็ผมมันครับรักรักเหมือนกันครับเฮ้ยจบคลิปเหอะแม่งกูว่ามันจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วทุกคนบ๊ายบายคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไปร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อป Easy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm ช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออลสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบัคแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะครับผมช่วงนี้โลบัคยิ่งขาดๆอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บๆ
บิสเนสช็อปนะครับผมเป็นร้านรับฟาร์มแมปต่างๆในโรบล็อกซ์นะผมและรับกดผลนะครับรับกดผลและรับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับผมสามารถมาใช้บริการร้านคิสเนสช็อปได้นะครับ